ชีวประวัติลอร์ดเบเดนพาเวลและกำเนิดลูกเสือโลกลอร์ดเบเดนพาเวลเป็นชาวอังกฤษเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช1857และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่8มกราคมคริสต์ศักราช1941ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือโลกการอ่านออกเสียงชื่อในภาษาไทยให้ถูกต้องของผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลกคือโรเบิร์ตสตีเฟนสันสมิธเบเดนพาวเวลซึ่งจะเรียกอย่างย่อว่า BP บิดาของ BP คือศาสตราจารย์ SG เบเดนพาวเวลมารดาคือเฮนรีเอตต้าเกรซสมิธ BP เป็นบุตรคนที่8ในจำนวนพี่น้อง10คนบิดาของท่านเสียชีวิตตั้งแต่ BP อายุได้เพียง3ขวบBP เข้าศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนโรสฮิลและชั้นมัธยมที่โรงเรียนชาร์เตอร์เฮาส์เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องเรียนสักเท่าไหร่แต่ชอบหนีจากโรงเรียนเข้าไปเที่ยวในป่าศึกษาธรรมชาติวิทยาแต่ก็ยังทำกิจกรรมกับเพื่อนๆชอบเล่นฟุตบอลชอบงานศิลปะดนตรีและการละครเมื่ออายุได้17ปีได้เป็นสมาชิกของวิมเบิลดันไรเฟิลทีมเมื่อจบชั้นมัธยมเขาได้สมัครเข้าสอบโรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนเฮิร์สและสอบได้ลำดับต้นของเหล่าทหารม้าหลังจากจบการศึกษาเขาได้รับการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสังกัดหน่วยฮุสซาที่13ประเทศอินเดียและได้เป็นนายร้อยโทเมื่ออายุ21ปีเขาถูกส่งไปทำการรบที่แอฟริกาใต้และที่นั่นกองทัพอังกฤษต้องสู้รบกับชนเผ่าซูลูหลายครั้งในการรบครั้งหลังสุด BP สามารถยุติศึกกับซูลูได้สำเร็จเขาได้รับสร้อยคอของดินิซูลูหัวหน้าเผ่าซูลูเป็นที่ระลึกเป็นจำนวน 1,000 ชิ้นต่อมาเมื่อ BP ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือได้มอบให้เป็นเครื่องหมายแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมต่อมาเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งหนึ่งคือการเดินทางไปเมืองอาชันติรบกับคิงเปรมเป้ในระหว่างการรบBP เคยจับได้บุตรชายของคิงเปมเป้ซึ่งบาดเจ็บจากการรบและได้รักษาการบาดเจ็บให้ส่งตัวคืนให้แก่คิงเปมเป้มีการเจรจาสงบศึกกันจากการศึกครั้งนั้น BP ได้นำเอามาใช้ในกิจการลูกเสือ3อย่างคือการจับมือซ้ายซึ่งแสดงถึงความเป็นมิตรอย่างจริงใจการใช้ไม้พลองและการสวมหมวกปีกกว้างปีถัดไปรบกับเผ่ามาตาบิลลี่และยังได้เขียนหนังสือThe Matabili Campaign สอนการสอดแนมลาดตระเวนและทำแผนที่ต่อมาการรบครั้งสำคัญที่สุดก็เกิดขึ้น BP ต้องนำกำลังไปปกป้องเมืองมัฟฟีคิงจากพวกโบเออร์โดยมีกำลังทหารเพียง750คนมีชาวเมืองที่เขาต้องคุ้มครองเกือบ 10,000 คนและมีอาวุธที่ด้อยกว่าฝ่ายโบเออร์เป็นอย่างมากจุดเริ่มต้นของการลูกเสือเกิดขึ้น
เมื่อ BP ได้ทดลองนำเด็กชายจำนวน20คนไปตั้งค่ายพักแรมที่เกาะบราวซีในอ่าวพูมีการแบ่งเด็กเป็นหมู่และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันมี BP และผู้ช่วยเป็นเสมือนผู้กำกับลูกเสือหลังจากแคมป์ที่เกาะบราวซี BP ได้แต่งหนังสือ Scouting for Boys เพื่อเป็นบันทึกแนวทางการจัดกิจกรรมและเมื่อมีการก่อตั้งกิจการลูกเสือขึ้นอย่างเป็นทางการกิจการลูกเสือก็ได้ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วนอกจากที่อังกฤษและประเทศในเครือจักรภพแล้วยังมีชิลีสหรัฐอเมริกาและประเทศสยาม BP แต่งงานเมื่ออายุ55ปีเจ้าสาวคือโอลาฟเซนแคลร์โซมส์ BP และภรรยาได้เดินทางไปช่วยขยายกิจการลูกเสือในหลายประเทศทั่วโลกในบั้นปลายของชีวิต BP ได้เดินทางไปอาศัยที่ประเทศเคนยาและถึงแก่กรรมที่นั่นเมื่ออายุ83ปีและผมก็ขอจบประวัติโดยย่อของผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือโลกแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ